โอเคค่ะถ้าเกิดว่าจานถัดไปพร้อมแล้วมาได้เลยนะคะเชฟคะเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูสลัดก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสีของธงชาติจริงๆไม่ได้แค่สีของธงชาติถ้าเราเห็นสถานการณ์ทางการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการใช้สีเนี่ยเพื่อจะมาระบุถึงความเป็นฝักเป็นฝ่ายพูดถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะอะไรต่างๆมันมีคำหนึ่งอย่างเช่น color leaf matter ไม่ว่าใครก็ตามก็มีความเป็นมนุษย์เท่ากันไม่ว่าจะเป็นสีไหนทีนี้ผมก็เลยนำเสนอเป็น3ยำขนมจีนนะครับ3สีราดด้วยน้ำบูดูสีมันอาจจะแตกต่างกันแต่พอคลุกเคล้าด้วยกันแล้วกินด้วยกันเนี่ยก็จะได้ออกมารสชาติอีกแบบนึงยำขนมจีนนะคะทุกคนฟังคำถามเลยไหมคะได้เลยครับมาจะได้ทานเลยนะคะคำถามที่3ของเราค่ะพออยากจะชวนทุกคนมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเห็นการต่อสู้แบบไหนมีการต่อสู้เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องยังไงด้วยวิธีไหนบ้างแล้วทางภาครัฐเนี่ยมีการต่อสู้ในคุณค่าที่ทางภาครัฐยึดถือหรือไม่อย่างไรมองซ้ายมองขวาเชิญอาจารย์ก่อนดีกว่าอาจารย์นิดค่ะแต่เราคิดว่าพูดถึงเมื่อกี้จริงๆต่อจากที่ซูพูดก็ได้ค่ะจริงๆสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ซูพูดอ่ะก็คือว่าคุณค่าเราอยากให้อยู่แต่วิธีการเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาเรามองเรื่องความรุนแรงอะค่ะเรามองว่ามันเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายก็ได้ซึ่งก็ใช่แต่ว่าถ้ามองให้มันกว้างขึ้นไปอีกอะมันเป็นการส่งเสียงแบบนึงเนาะแปลว่าจริงๆอะก่อนที่จะมาถึง2547ที่เมื่อกี้คุณพลอยเริ่มต้นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงระลอกใหม่เนี่ยคนที่คุ้นเคยกับเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะรู้ว่าความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นใช่ไหมคะแล้วก่อนที่มันจะเป็นความรุนแรงเนี่ยมันเคยมีความพยายามในความเข้าใจดิฉันนะความพยายามที่จะต่อสู้ทางการเมืองมาแล้วแต่ว่าเสียงเหล่านั้นอะไม่ได้ยินเท่าที่ควรเพราะนั้นความรุนแรงเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยเป็นเสียงที่เรียกร้องให้มาเข้าใจว่าฉันมีความทุกข์ร้อนนะในทางการศึกษาความรุนแรงจะเรียกว่าความรุนแรงทางตรงหรือความรุนแรงทางกายภาพซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะเรียกว่ามันเป็นภาพสะท้อนของความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มันมีอยู่ก็ได้ความรุนแรงเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่าพอมันถูกใช้อ่ะมันบดบังวิธีการอื่นๆหรือคนกลุ่มอื่นๆหรือเสียงอื่นๆไปหมดเลยอะค่ะทั้งที่จริงๆเนี่ยดิฉันข้อสังเกตของดิฉันก็คือว่าการอย่าเรียกว่าการต่อสู้เลยการส่งเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ว่าเขาจะยึดถือคุณค่าอะไรเนี่ยมันมีวิธีการอื่นด้วยไงฉะนั้นอะหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าไม่รู้ก็คือเปิดพื้นที่เหล่านี้ส่งเสียงอย่างอื่นสิเพราะว่าเราคงไม่อยากให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องใช้ความรุนแรงเท่านั้นเป็นการส่งเสียงของเขาเนาะน่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์นิดมากที่มาเกริ่นให้เราฟังก่อนเนาะก็จะเห็นทานได้เลยค่ะก็จะเห็นที่มาที่ไปกับความหลากหลายนะคะเดี๋ยวพลอยขอเริ่มไล่สเต็ปอย่างนี้แล้วกันเราจะเริ่มจากวิธีการต่อสู้ด้วยการขัดกันด้วยอาวุธเนาะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นวิธีที่มันส่งเสียงได้ดังแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะบดบังเสียงอื่นอยากจะใช้เวลาพูดคุยเรื่องนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราขยับไปเรื่องที่ว่าพลวัตมันเป็นยังไงคุณรอมฎอนขยายให้ฟังหน่อยว่าเวลาเราเห็นเรื่องการต่อสู้การขัดด้วยอาวุธเนี่ยมันเป็นข้อเรียกร้องแบบหนึ่งหรือว่ามันหวังผลอะไรเหรอคะคำที่คุณใช้เมื่อกี้การขัดกันด้วยอาวุธเนี่ยนะครับหรือว่า armed conflict เนี่ยเป็นคำต้องห้ามเป็นคำต้องห้ามในฝ่ายรัฐบาลไทยก็ชัดที่สุดเพราะว่าเรื่องที่ตกตะกอนก็ประมาณปี52นะครับที่ความระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำในการเรียกขานสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องซีเรียสใหญ่โตมากนะครับว่าในมุมของฝ่ายต่อต้านรัฐฝ่ายของ BRN ของขบวนการต่อสู้หรือพวกปวยัวงานเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่านี่คือการต่อสู้ที่มีความชอบธรรมกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้คือกลยุทธ์การต่อสู้แบบกองโจรที่ก็มีไม่ใช่ว่าแบบแน่นิ่งนะครับมีพันธนาการมีพลวัตของมันท้ายสุดคือเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนผู้คนนะครับทั้งในทางการเมืองแล้วก็ในทางการทหารเข้ามาลดอำนาจของฝ่ายทางรัฐบาลไทยลดอำนาจในการควบคุมของฝ่ายรัฐบาลไทยแต่ในอาจารันของ BIN ก็ระบุชัดนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือว่าการใช้กำลังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่กระบวนการในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและนำมาซึ่งสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือการเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยแสวงหาเพื่อนพันธมิตรทั่วโลกในการนับสนุนข้อเรียกร้องของตนเองอันนั้นคือด้านหนึ่งหลักคือใช้กองสงครามที่ตัวเองมีกำลังน้อยกว่าสู้กับคนที่มีกำลังมากกว่าแต่อีกฝั่งหนึ่งคืออะไรครับคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยในกรอบคิดที่ผมคิดว่าถ้าสรุปรวบยอดแล้วก็คือการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบห
หรือชื่อย่อในทางการที่ใช้กันในวิชาทหารก็คือปปสสรุปอีกนิดนึงรัฐไม่ได้ใช้แค่กำลังแบบดิ้นซึ่งหน้าแบบหยาบๆแต่รัฐตอนนี้เนียนมากนะครับคือจริงๆใช้กำลังแหละแต่ตอนนี้นะครับกรณ.ภาค 4 ส่วนหน้าก็จะนิยามปฏิบัติการทางการทหารของตนเองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายอิงเอาหลังพิงอยู่กับกฎหมายปัญหาของกฎหมายก็คือมันละเว้นมันเป็นกฎหมายพิเศษนะครับอีกด้านนึงเขาใช้เงินนะครับงบประมาณในการสร้างเครือข่ายซื้อความภักดีจากบรรดาผู้นำศาสนาจากกลุ่มพลังต่างๆนะครับนี่คือการเมืองที่โน้มน้าวใจเพื่อที่จะดึงให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นทำในสิ่งที่อยากจะให้ทำและไม่ทำในสิ่งที่อยากจะไม่ทำนี่คือแนวทางการเมืองในแบบลอจิกแบบทหารนะครับงั้นการเจรจาพูดคุยสันติภาพเพื่อหาข้อตกลงนี้มันไม่ค่อยแมทไม่ค่อยฟิตกับไอตัวไอการปปสเท่าไหร่นะงั้นผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการวิวัฒน์ของทั้งสองฝ่ายในการที่จะหาข้อตกลงหาข้อยุตินะครับแล้วก็สู้กันเองภายในด้วยผมพบว่าฝ่ายที่สุดขั้วที่สุดของฝ่ายขบวนการต่อสู้กับฝ่ายที่สุดขั้วที่สุดของฝ่ายรัฐบาลนี่นะครับที่มองการพูดคุยของพี่วัลลบของพี่ทวีเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้เพราะเราหยุดสูญเสียการควบคุมเนี่ยนะมันมีสุดแบบนั้นแต่กลายเป็นว่า2ขั้วนี้นะครับเกือบ20ปีวันนี้เราพบว่ากลายเป็นพันธมิตรในเชิงวิธีการเพราะต่างฝ่ายต่างตระหนักดีว่าถ้าเรายอมที่จะมีการเจรจาต่อรองและให้ได้มาซึ่งข้อตกลงที่แฟร์พอเนี่ยนะครับหลายเรื่องต้องยอมแลกคุณค่าศักดิ์สิทธิ์บางเรื่องต้องปรับต้องแลกมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ยอมแล้วงั้นกลายเป็นว่า2ฝ่ายนี้นะครับแบบสุดขั้วเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นศัตรูกันสุดๆเลยนะครับแต่ในบริบทใหม่ที่มีกระบวนการสันติภาพพวกเขากลายเป็นพันธมิตรกันโอ้ดิฉันขอน้ำเพิ่มค่ะทุกคนค่ะฟังคุณรอมฎอนแล้วพลอยขออนุญาตไปที่คุณรอลบต่อได้ไหมคะเห็นภาพเดียวกันไหมคะอยากจะเพิ่มเติมหรือว่ามีตรงไหนเห็นไม่ตรงไหมคะครับก็เท่าที่พูดคุยกับเขามา 4-5 ปีนะครับบนโต๊ะพูดคุยเนี่ยถ้าเป็นแนวคิดของ BN คือเขาต้องการให้เราเนี่ยยอมรับในความมีตัวตนนะครับความมีศักดิ์ศรีความมีอัตลักษณ์ชาวมลายูปัตตานีของเขาเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในบนโต๊ะการเจรจาก็จะเป็นภาพอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของการต่อสู้ที่ผ่านมาก็ธรรมดาที่เขามีการต่อสู้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นเรื่องเอกราชผมคิดว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อการต่อสู้มันยาวนานมากขึ้นทุกฝ่ายก็มีความเหนื่อยล้า BIN ก็มีความเรียกว่าเหนื่อยล้าแล้วก็มองว่าการต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็มีความประนีประนอมมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับเข้ามาสู่โต๊ะการพูดคุยด้วยความสมัครใจตรงนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพลวัตที่ปรับปรุงไปนะครับเพราะนั้นก็ในส่วนของภาครัฐเองนะครับในอดีตก็อาจจะหมายความว่าในช่วงความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะใช้การทหารนำการเมืองเพราะนั้นก็ต้องหาอะไรที่มาหยุดยั้งความรุนแรงให้ได้พอผ่านไปนานเข้าก็เริ่มมีเรื่องของการพัฒนาอะไรเข้ามาแล้วก็สุดท้ายรัฐบาลก็นำการเจรจาเข้ามานี่ก็เป็นแนวทางการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายที่ผมมองอยากถามอย่างนี้ว่าในขณะที่การต่อสู้การเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าเราเห็นพลวัตใหม่มาอย่างที่อาจารย์นิดบอกนะคะว่ามีความพยายามที่จะแสวงหาวิธีแบบอื่นพลก็เลยอยากให้ซูคะรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะว่าความพยายามในการแสวงหาวิธีแบบอื่นในการได้มาซึ่งคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีการต่อสู้แบบไหนบ้างคือก่อนอื่นต้องบอกว่าในกลุ่มดึกไปนี้เองอะค่ะแต่ละคนเนี่ยสมาชิกเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนถือคุณค่าศักดิ์สิทธิ์อันเดียวกันหมายความว่ามันมีความหลากหลายในตัวของมันเองบางคนเนี่ยเชื่อว่าอยากจะได้แค่เขตปกครองพิเศษอยากจะได้แค่อำนาจอธิปไตยบางอย่างทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดเนี่ยคือการทำให้เกิดการผลักดัน process ที่จะทำให้เกิดสันติภาพได้ซึ่งณวินาทีนี้เนี่ยเราคิดว่าการมีประชามติเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายณเวลานี้นะคะอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายที่จะทำให้สันติภาพเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำประชามติมันก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่รัฐธรรมนูญไทยรองรับและมันจะต้องใช้เวลาในระยะเวลาที่แบบยาวนานมากเราไม่ได้หวังว่าการทำงานของเราเนี่ยจะทำให้ process การประชามติมันเกิดขึ้นเร็วคือ50ปีเราก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าการแก้ไขกฎหมายการทำให้กฎหมายของไทยรองรับการทำประชามติเนี่ยมันยาวนานมากคือณวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันสามารถทำได้ดังนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ซูอยู่เปอร์มาสแล้วก็เรียกร้องเรื่องของ self determination มาโดยตลอดคือการกำหนดชะตากรรมตนเองของคนปานีเพราะเราเชื่อว่าคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ปานีก็คือประชาชนก็คือคนในพื้นที่ปานีดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะกำหนดการใช้ชีวิตของพวกเขาได้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นตัวของพวกเขาเองซึ่งมันก็ไม่ต่างจากระบอบประชาธิปไตยที่เราควรที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการออกความคิดเห็นหรือว่าแสดงอะไรบางอย่างออกมาแล้วสิ่งนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการโดยตลอดเพราะเราคิดว่า self determination เนี่ยมันคือทางออกสุดท้ายมันคือการตัดสินใจสุดท้ายที่ดีที่สุดของคนในพื้นที่ว่าพวกเขาต้องการอะไรไม่ว่าปาร์ตี้ A หรือว่าปาร์ตี้ B ตกลงกันยังไงเนี่ยสุดท้ายจะต้องกลับมาถามประชาชนว่าประชาชนโอเคกับสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันไหมคือเราคิดว่าณเวลานี้เนี่ยการใช้อาวุธอาจจะยังจำเป็นอยู่ในพื้นที่เพราะรัฐไทยยังไม่ได้เปิดให้มีพื้นที่การพูดคุยเรื่องของการกำหนดชะตากรรมตนเองของคนปารานีได้มากเพียงพอดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทก็คือส่วนหนึ่งเรากำลังทำให้รัฐบาลไทยเห็นว่าพื้นที่แบบนี้มันจำเป็นเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คนได้ต่อสู้เพื่อรักษาคุณค่าศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนั่นคือการปล่อยอาวุธแล้วก็ใช้วิธีการสันติวิธีใช้การพูดคุยกันใช้เรื่องของวิชาการเข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ปารานีคุณทวีอยู่มาตั้งแต่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างหนักหน่วงในช่วงที่คุณวรลบบอกว่ามันเป็นช่วงแรกๆของการควบคุมสถานการณ์รุนแรงใช่ไหมคะเรื่อยมาถึงพลวัตตรงนี้รัฐไทยมีพัฒนาการยังไงคือในส่วนของรัฐไทยนะเราก็อยากจะให้บ้านเมืองอยู่สงบนี่คือความเห็นของความเป็นรัฐแต่การดิ้นรนหรือการเพื่อต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากวิธีการที่รัฐไทยรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเข้าไปครอบงำหรือไปให้คนใน3จังหวัดทำนโยบายของรัฐเนี่ยมีมาตลอดแล้วก็สิ่งหนึ่งคือการใช้อาวุธแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าในพี่น้องใน3จังหวัดโดยเฉพาะคนมลายูเนี่ยสามารถปกป้องรักษาได้คือการศึกษาการศึกษาของรัฐเนี่ยเราไปกำจัดเหมือนไม่ให้มีโรงเรียนตาลิกาเมื่อก่อนตาลิกาจะต้องไปอยู่กับโรงเรียนรัฐเนี่ยเขาก็ไปตาลิกาไปอยู่ที่มัสยิดนะจนวันนี้ตาลิกาก็มีความเข้มแข็งโรงเรียนเอกชนเขาก็สอนเอกชนสอนศาสนาอิสลามครูสอนศาสนาอิสลามก็ไม่ให้เงินเดือนเขาใช่ไหมคือให้เงินเนี่ยไปเพื่อจะให้ครูสามัญแต่ครูสามัญโรงเรียนเอกชนพอรับเงินก้อนหนึ่งก็แบ่งไปให้ครูอุสตาดเขาก็ไปหารกันคือแต่สิ่งต่างๆพวกนี้คือการดิ้นรนการดิ้นรนเพื่ออะไรไหมเพื่อจะรักษาอัตลักษณ์คือภาษาเนี่ยคือชาติพันธุ์การสูญสิ้นภาษาก็คือการสูญสิ้นชาติพันธุ์มลายูการลุกขึ้นสู้ครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยก็มหาวิทยาลัยยะลาเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยฟาตอนีของดร.ลุตฟี่เนี่ยเป็นคนปัญญาชนลุกมาทำมหาวิทยาลัยเอกชนสอนศาสนาแห่งแรกแล้วมาเปลี่ยนวันนี้เห็นไหมถ้าคนต่างประเทศที่จะมาอยู่ในสามจังหวัดต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีปรับระดับขึ้นสูงมากนะนี่คือการลุกขึ้นสู้เพื่อรักษาที่ผมบอกว่า
ถ้าถามถึงสิ่งที่เขาหวงแหนที่สุดเขาหวงแหนเชื้อชาติวัฒนธรรมศาสนาคือภาษาอันนี้วันนี้ภาษากลับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นภาษากลางของอาเซียนจะเป็นภาษากลางของอาเซียนแล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่การลุกขึ้นสู้แต่การลุกขึ้นสู้โดยใช้การจับอาวุธก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาต้องการที่เช่นวันนี้ถ้ารัดใจกว้างพอก็ครูสอนศาสนาเราก็ให้เงินเดือนเท่ากับครูของรัฐเนี่ยเพราะเขาทำงานเท่ากันเราจะเอาคุณภาพแค่ไหนหรือตาดิกาเนี่ยเราก็ควรให้เพราะไปดูหลักสูตรตาดิกาสอนภาษาอังกฤษภาษามายูภาษาจีนอีกนี่คือสิ่งที่คือเราไปคิดแทนเขาเขาต้องการมีอนาคตที่ดีเขาต้องการมีคุณค่าวันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมาอาจจะอดีตเป็นบทเรียนปัจจุบันอนาคตเราต้องมารับผิดชอบกันครับค่ะเห็นในหลากหลายมุมมองนะคะการต่อสู้สั้นๆนะครับอาจจะมีเรื่องเล่าสั้นๆ2-3เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือผมมีโอกาสทำวิจัยเรื่องนึงแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์แกนนำ BRN ท่านหนึ่งนะครับที่ต่างประเทศท่านก็เอาคู่มือเล่มหลายเล่มให้ผมดูว่าเวลารีครูทว่าเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยอบรมทำยังไงบ้างแล้วก็ผมก็เปิดเล่มอ่านบรรทัดแรกเลยเขาก็บอกว่าเป้าหมายการต่อสู้ก็คือให้ได้เอกราชเพื่อสร้างเมืองที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าประเด็นก็คือเอกราชไม่ใช่เป้าหมายแต่คือบันไดที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการสร้างเมืองที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าทีนี้ถ้าเรามีทางเลือกอื่นที่จะสร้างเมืองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่คำถามอยู่ที่อาจารย์แชนิดอธิบายตั้งแต่แรกว่าตกลงแล้วมันมีทางเลือกไหมคืนนี้เราไม่ย้อนไปถึง 60-70 ปีที่แล้วที่หนึ่งในส.ส.มาลายูมุสลิมคนแรกเนี่ยจากส.ส.อยู่ๆไปอยู่มาเลเซียแล้วตั้งกระบวนการต่อสู้ซึ่งกระบวนการก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยตกลงแล้วพื้นที่ทางการเมืองมันมีไหมอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ก่อนโอเคเชิญค่ะเชิญเลยค่ะคนพุทธย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเยอะนะมีหมู่บ้านร้างเยอะมีหมู่บ้านที่พร้อมที่จะย้ายหนีก็มีทีนี้เขาก็พยายามที่จะทำโครงการพาคนพุทธกลับบ้านเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือทำโครงการนี้เนี่ยสร้างบ้านให้อะไรให้เนี่ยคนพุทธอยากกลับบ้านตรงนั้นจริงหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจเหตุผลเพราะว่าบางทีการที่เขาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเนี่ยด้วยระยะเวลานานๆเนี่ยเขาก็มีงานทำมีงานทำมีเงินเดือนชัดเจนพอย้ายกลับมาอยู่ที่พื้นที่เดิมของตัวเองเนี่ยมันก็ตกงานหรือไม่ก็โอเคยังขับรถไปมาที่จะไปทำงานที่อื่นได้แต่มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยก็น่าจะเห็นแล้วนะคะถึงข้อจำกัดแล้วก็วิธีในการเลือกใช้การต่อสู้ของบุคคลหลากหลายความเชื่อเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของฝากฝ่ายไหนนะคะอันนี้ก็มีเงื่อนไขมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับคนที่อยู่หน้างานคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะคราวนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเปลี่ยนจานแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็มันและกลมกล่อมแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตจานต่อไปมาเลยค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today